ก็คือไอที่พาริเคิลสามารถที่ตกมาแล้วก็สามารถที่กระทบกับไอออนไนซ์บรรยากาศแล้วก็ให้สีได้นะครับโอเคงั้นตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สวยที่สุดในการที่จะดูแสงเหนือแต่ว่านะครับก็มีปัญหาอีกอย่างนึงอันนี้เป็นแมปของฟ้าผ่านะครับแมปของปริมาณฟ้าผ่านะครับฉะนั้นบริเวณที่ตรงที่ฟ้าผ่าที่เยอะที่สุดอันนี้ผมซูเปอร์โพสที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะแต่รูปคนละรูปดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามาจากเว็บการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เอามาจากเว็บที่ฟ้าผ่านะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไฮเดนเทอร์ก็คือตรงพื้นผิวของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยเหล็กเพราะฉะนั้นเรามีกราวที่ดีมากนะครับเหมือนว่าคุณมีสายล่อฟ้าแต่อันนี้คุณมีภูเขาเหล็กล่อฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นทันเดอร์แวลลี่นะครับก็เป็นบริเวณที่ปริมาณยิ่งเป็นสีม่วงหมายถึงฟ้าผ่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ฟ้าผ่าเยอะมากเนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่สอดคล้องกับบริเวณที่มีแสงเหนือที่สวยมากนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนในชุมชนเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องไปอยากที่จะไปขุดเอาเหล็กออกมานะครับประชาชนทำไงนะครับเหมือนบ้านเราเลยนะครับปิดถนนนั่งปิดถนนนะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะในกรุงเทพนะครับประชาชนนั่งปิดถนนนี่มีอยู่ในสวีเดนก็มีนะครับโอเคนะงั้นก็เกี่ยวข้องกับเหล็กเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับทีนี้ก่อนจากกันนะครับผมขอโฆษณาอะไรนิดหน่อยได้ไหมนะครับวันพฤหัสนี้นะครับวันคือวันนี้เลคเชอร์จบละนะครับแต่ว่าวันพฤหัสเนี้ยอยากที่จะให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเลคเชอร์พิเศษนะครับโดยอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาแก้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาแก้วนี่เป็นอดีตเป็นรองอธิการฝ่ายวิจัยแล้วก็เป็นอดีตคณบดีของเราด้วยแต่ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสในภาคที่ยังแอคทีฟทางด้านการวิจัยอยู่นะครับแล้วก็ทุกปีห้องแลบเราเนี่ยก็จะรีครูทเด็กนะครับสักประมาณ5คน6คนเนี่ยนะครับเข้าไปเทรนการใช้พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์วัสดุสารกลิ่นตัวนำที่แอคทีฟในย่านอินฟราเรดนะครับแล้วก็ห้องแลบเราเนี่ยนะครับก็ได้งบวิจัยทั้งจากหน่วยงานในประเทศแล้วก็หน่วยงานทางการทหารของอเมริกาก็ยังมาให้งบประมาณวิจัยของเราพอมีงบวิจัยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีมางานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากที่จะได้นิสิตไปฝึกไปใช้งานนะครับในห้องแลบโดยที่ใช้เทคนิค MBE เป็นหลักวันพฤหัสนี้นะครับไม่ใช่แต่จะมาขายของอย่างเดียวแต่ว่าอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านนาโนสตรัคเจอร์ด้วยนะครับแม้ว่าไม่มีออกสอบแต่อยากที่จะให้ทุกคนมานั่งฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรุ่นพี่ TA มาแอดไลน์กลุ่มนะครับคนที่สนใจที่จะทำซีเนียร์โปรเจกต์กับของเราไม่แน่ใจว่าเริ่มไปคุยกับอาจารย์บ้างยังนะครับมีใครไปคุยบ้างยังครับมีไหมนะครับเนี่ยเต็มเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำให้ไปคุยก่อนที่จะไปฝึกงานมีฝึกงานนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับคร่าวๆเริ่มเมื่อไหร่อ๋อพฤษภานี่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมนะครับปลายพฤษภาครับปลายพฤษภาคืออย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปทำซีเนียร์โปรเจกต์กับใครก็ตามนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงวันที่21พฤษภาคมนะวันอังคารที่21พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นงานโชว์เคสหรือว่าเป็นงานที่สอบซีเนียร์โปรเจกต์ของรุ่นพี่นะครับเพราะฉะนั้นปี4ที่ทำซีเนียร์โปรเจกต์ตอนนี้นะครับก็จะต้องมาพรีเซนต์งานนะครับให้กรรมการฟังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณถ้าว่าสามารถที่จะเข้าไปนั่งฟัง observe ได้นะครับว่าลักษณะงานที่ส่วนใหญ่แล้วซีเนียร์โปรเจกต์เราก็จะทำงานต่อจากรุ่นพี่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้มาเริ่มอะไรทุกอย่างจากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งฟังได้วันที่21พฤษภาคมนะครับเขายังไม่ได้ประกาศมาว่าจะเป็นห้องไหนแต่ว่าคุณสามารถที่จะเช็คกับทางฝ่ายเลขาธิการภาคที่ชั้นสองตึกไฟฟ้าได้นะครับ21พฤษภาคมนะก็มาฟังนะครับของกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคในส่วนของผมเองนะครับผมอยากที่จะรับนิสิตอยู่2คนนะครับก็คือผมอยากที่จะโปรเจกต์ของผมนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบกลิ่นตัวนำตระกูล35นะครับแล้วก็แอคทีฟในย่านอินฟลูเอนซ์นะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลาร์บีมเอพิแท็กซีซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่มือมากอยู่ชั้นล่างของตึกนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์อันนึงซึ่งก็จะรับนิสิต1คนแล้วก็มีโปรเจกต์อันนึงนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่จะใช้เครื่อง chemical vapor deposition นะครับในการสังเคราะห์วัสดุตระกูลฟอสเฟอร์นะครับโดยว่าฟอสเฟอร์ที่เปล่งแสงสีแดง
ะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์อีกอันหนึ่งแล้วก็ทำต่อเนื่องจากของรุ่นพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นพี่ที่ทำโปรเจกต์นี้ทุกวันนี้นะครับก็มีสองคนนะครับเดี๋ยวก็จะพรีเซนต์งานวันที่21เช่นกันนะครับฉะนั้นใครสนใจสองอันนี้นะครับก็สามารถที่จะมาฟังวันที่21พฤษภาคมได้แล้วก็วันพฤหัสนี้ผมไม่มานะนะครับแต่อาจารย์สมศักดิ์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ TA มาแอดไลน์คนที่สนใจด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับโชคดีแล้วกันนะครับเจอกันวันในห้องสอบนะครับมีคำถามอะไรก็ออกมาถามได้นะครับเชิญ